สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเทคนิคการสร้างเงินล้านให้กับน้องๆกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยเริ่มต้นการทำงานกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมวิโรจน์ตั้งเจริญและทีมงานได้ในช่วงของ Make Over Your Wealth ซึ่งจะเป็นช่วงที่เราพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินลงทุนเพื่อมาต่อยอดเสริมสร้างความมั่งคั่งทางการเงินให้กับทุกท่านครับและสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงวิธีการบริหารเงินออมสำหรับน้องๆนักศึกษาและกลุ่มคนที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของการทำงานมีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปีกันดูซิว่าจะมีวิธีการบริหารเม็ดเงินออมหลักพันสร้างเงินล้านกันได้ยังไงครับก็ต้องเรียนว่าในกลุ่มของน้องๆนักศึกษาและกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานเริ่มต้นนะครับมีข้อได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระยะเวลาการลงทุนที่ค่อนข้างยาวนะครับข้อได้เปรียบอันที่1ด้วยระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนั้นทุกๆท่านนะครับสามารถแบ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้นะครับและถ้าดูจากในกราฟิกจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังไม่ว่าจะเป็น3ปี5ปีหรือ10ปี15ปีตั้งแต่ปี2545จนถึงปี2560ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์นะครับเทียบกับผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นสไลด์สีขาวนะครับและเงินฝากที่เป็นสไลด์สีที่เป็นสีเทานะครับเห็นได้ว่าผลตอบแทนในแท่งสีน้ำเงินนะครับให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับแปลว่าเม็ดเงินถ้าเราแบ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่ไปในสินทรัพย์เสี่ยงก็สามารถต่อยอดสร้างความมั่งคั่งให้กับน้องๆกลุ่มนี้ได้กันครับประการที่2ด้วยระยะเวลาที่ยาวกว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีความผันผวนนะครับหลายท่านมีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงนะครับแต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวพอนะครับการลงทุนจาก1ปี5ปีเห็นได้ว่ามีความผันผวนมีโอกาสติดลบในการลงทุนค่อนข้างสูงแต่เมื่อลงทุนเป็นระยะเวลา15ปี20ปีหรือ25ปีเป็นต้นไปเนี่ยเห็นได้ว่าความเหวี่ยงความผันผวนนั้นแคบลงจนในที่สุดค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนที่มีโอกาสติดลบนั้นหายไปได้ครับนี่แหละครับเป็นที่มาถึงวิธีการในการบริหารเงินออมสร้างความมั่งคั่งให้กับน้องๆกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของการทำงานด้วยการแบ่งเม็ดเงินกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์เสี่ยงแต่อย่างไรก็ดีครับมาดูภาพของดัชนีนะครับการลงทุนถ้าเราไปลงทุนในตลาดหุ้นตลาดใดตลาดหนึ่งนะครับก็แล้วแต่จังหวะช่วงแต่ละตลาดเช่นกันบางช่วงบางขณะบางตลาดเป็นบวกบางช่วงบางขณะบางตลาดติดลบค่อนข้างเยอะดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีก็คือกระจายเม็ดเงินเพื่อลดความผันผวนเห็นได้ว่าจากกราฟกองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่งนะครับแม้ว่าเราจะกระจายเม็ดเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกว่า 85%ทั้งในตลาดหุ้นไทยอินเดียจีนและทางกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับรวมถึงการแบ่งเม็ดเงินกระจายลงทุนเพื่อลดทอนความผันผวนของการลงทุนได้โดยการลงทุนในกองทุนทองคำกองทุนน้ำมันรวมถึงกองทุน อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรีภาพของการเหวี่ยงของผลตอบแทนจะเห็นได้ว่ามีความผันผวนค่อนข้างน้อยอันนั้นแหละครับถึงเป็นที่มาในการที่เราจะสามารถใช้พอร์ตกองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่งซึ่งผู้จัดการกองทุนมีดัชนีชี้วัดอยู่ที่ผลตอบแทนประมาณ 9% และผมอยากจะให้ท่านนะครับดูจากกราฟิกนะครับน้องๆ นักศึกษานะครับที่สามารถจัดสรรเงินออมได้เดือนละ 1,000 บาท 2,000 บาทจนถึงประมาณ 5,000 บาทเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเงินสามารถทำงานด้วยระยะเวลา10ปี20ปี30ปีเนี่ยให้ค่าของการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินที่แตกต่างกันด้วยระยะเวลาที่ยาวพอเงิน 1,000 เนี่ยครับสามารถสร้างเงินได้เกือบๆถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวและเมื่อเราก้าวสู่วัยทำงานเริ่มต้นขอให้น้องๆ ออมเพิ่มขึ้นนะครับจาก 1,000 เป็น 2,000 จาก 2,000 เป็น 3,000 จาก 3,000 เป็น 5,000 เงิน10ล้านอยู่แค่เอื้อมกันครับน้องๆที่สนใจนะครับหรือกลุ่มในวัยทำงานเริ่มต้นนะครับที่อยากจะเพิ่มความมั่งคั่งสร้างเงินล้านได้สนใจผมขอให้แนะนำกองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่งสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดหนังสือชี้ชวนเพิ่มที่
บลจ.กรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งนะครับหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th โทรสอบถามข้อมูลได้ที่026866100นะครับและในวันนี้ครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสวัสดีครับไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนของ KTAM ด้วยการกดไลค์แฟนเพจ Facebook KTAM Smart Trade แล้วกด See First และอีกหนึ่งช่องทางกด Subscribe ที่ YouTube KTAM TV ออนไลน์กันนะคะ